สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มือไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Box ค่ะในอีพิโซดที่แล้วเรามีปัญหากับการหาขนไก่เนาะซึ่งไอเทมค่ะที่ใช้ในการหาขนไก่เป็นหลักเนี่ยถูกแบนไปแต่ทีนี้คุณผู้ชมก็ให้คำแนะนำมาว่าเฮ้ยมันมีไอเทมที่ชื่อว่าเอสเซนนะเอสเซนค่ะสามารถที่จะใช้ในการจัมบอนไก่ออกมาได้ถ้าเราฆ่าไก่ใช่ไหมเราก็จะได้ขนไก่นั่นเองค่ะอย่างแรกสุดมาที่เครื่อง Primordial Rift Reactor ค่ะใส่พืชที่แตกต่างกัน9อย่างลงไปนี่และจากนั้นก็เดินพลังงานตรงนี้ค่ะพลังงานที่เพียงพอจะต้องเป็นเอเนอร์จอนเท่านั้นค่ะเพราะว่าความร้อนถึงจะเพียงพอเนาะตอนนี้ค่ะเราก็รอให้พลังงานสูงถึง250องศาค่ะและทีนี้เครื่องนี้ก็จะทำงานนั่นเองนี่ค่ะเมื่อความร้อนนี้สูงถึง250องศาแล้วเนาะทีนี้เราก็รอค่ะพืชที่แตกต่างกัน9อย่างนี้ค่ะก็จะค่อยๆเดินเครื่องไปเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่เราจะได้ค่ะเราก็จะมีโอกาสได้ไพรมอร์เดียมมานั่นเองก็คือถ้าพืชมีความแตกต่างกันน้อยค่ะโอกาสที่เราจะได้ไพรมอร์เดียมมาก็น้อยเนาะยิ่งพืชค่ะแตกต่างกันแบบ9อย่างเนี่ยซึ่งเป็นคนละอย่างเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไพรมอร์เดียมค่ะเราก็จะได้มากนั่นเองนั่นแหละเราก็จะได้ไพรมอร์เดียมมานั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาไพรมอร์เดียมค่ะมาใส่ในเครื่องอะตอมิกรีชาร์ปเตอร์ค่ะแล้วเราใส่คอร์ดเดินลงไปตอนนี้เครื่องนี้ค่ะยังทำงานไม่ได้เพราะว่าพลังงานยังถูกส่งไปที่เครื่องแรกอยู่เนาะก็โอเคเอาออกมาเพราะว่าเราต้องการแค่ทดสอบค่ะในที่นี้มาเลยผ่านไปปึ๊บยาวๆค่ะนั่นไงเราได้อะไรมาเอ่ยขาวๆก็คือเจ้าฟอสซิลต่างๆนั่นเองค่ะฟอสซิลในที่นี้จากที่เห็นก็คือนี่ไงมีประมาณ4ชนิดเนาะก็ 3-4 ชนิดค่ะแล้วก็วางเลยค่ะอย่างเงี้ยสกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ normal bone ช้างมาแต่ปกติแล้วของที่ใช้เป็นหลักค่ะคือ ender bone ช้างนั่นเองขวางทางคือเขาอยู่ใกล้เราขนาดนี้ค่ะ enderman ไม่ทีสปอนหายไปแน่นอนดังนั้น enderman ก็เลยแบบเต็มเกาะเป็นเรื่องปกติมีเยอะแยะมากมายค่อยๆได้ bone ช้างมาละถ้าเราเอาโบนช้างค่ะไปทุบด้วยค้อนใหญ่เราก็จะได้เป็นดัดเนาะแต่ถ้าเราเอามากดชิปค่ะแล้วก็คลิกขวาเราก็จะได้เป็นเอสเซนต์มานั่นเองในที่นี้ค่ะเราต้องการเอสเซนต์ของไก่ลองดูซิ1กองจะได้อะไรมาบ้างโอเคประมาณ1กองนี้ค่ะได้เอสเซนต์มาขนาดนี้เลยมีของสไปเดอร์ชิคเก้นค่ะนี่คือไก่ที่เราต้องการนั่นเองวัวก็มีพริกก็มีตังข่าวก็มีค่ะสเกลตันอะไรอย่างเงี้ยแกะเนาะก็มีให้เลือกมากมายเลยก็หาไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราต้องคราฟนี่ค่ะโซบุ๊กเป็นสมุดสปอนเนาะเพื่อที่จะได้เอาเอสเซนต์ของไก่ค่ะใส่ลงไปนั่นเองหนังสือธรรมดา1เล่มแล้วก็คราฟค่ะเป็นโซบุ๊กจากนั้นก็วางโซบุ๊กลงไปแล้วก็ล้อมรอบอันที่จริงแค่3ตัวนี้ก็พอค่ะแต่ว่าถ้าเรามีเยอะเราก็ล้อมแบบนี้เลย8ทับ32เอสเซนต์ของไก่วางต่อค่ะนี่เรื่อยๆค่ะจึ๊บก็คือเมื่อเอสเซนต์หมดค่ะการสปอนก็จะหยุดทำงานนั่นเองแล้วเราก็มีกรงสปอนตรงนี้อยากได้ไก่ธรรมดาธรรมดาหาที่โล่งๆว่างๆค่ะเริ่มรู้สึกว่าเกาะเริ่มรกแล้วไม่เป็นไรวางตรงนี้โอ้โหแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ย กลมกลืนกับพื้นออกซิเดียนมากจากนั้นก็ใส่โซบุ๊กของไก่ลงไปค่ะนี่กงสปอนของไก่เราเห็นแล้วนี่ค่ะมีไก่อยู่ในนี้มาแล้วทีนี้เราก็ต้องรอค่ะที่มุมทางด้านซ้าย 2% 3% ค่ะเพราะอะไรกดชิปนี่ค่ะมันต้องมีตัวอัปเกรดการอัปเกรดก็มีการอัปเกรดเพิ่มจำนวนค่ะโดยใช้บัตรคริสตัลเพิ่มสปีดโดยใช้เกียร์เพิ่มระยะก็คือเวลาที่เรายืนอยู่ไกลๆแบบสุดนู่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วต้องการให้ฟาร์มนี้ทำงานเราก็ต้องเพิ่มระยะเนาะแล้วมีการอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพค่ะน่าจะใช้เอสเซนน้อยลงนั่นเองระหว่างนี้ค่ะเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราคงไม่เอาตัวอัปเกรดมาใส่ตัวอัปเกรดค่อนข้างที่จะคราบยากนิดนึงค่ะโดยเฉพาะบัตรคริสตัลที่ต้องใช้เลือดนั่นเองรอไปเรื่อยๆค่ะให้ถึง 100% ดูซิจะมีไก่เกิดมาหรือเปล่ามันไม่ทันใจค่ะช้าเกินไปแล้วเอาอัปเกรดเกียร์มาใส่ดีกว่าจะได้แบบเพิ่มสปีดในการทำงานมีแค่1ต้องการ Ender Bone มาเลยค่ะดูสิ23ยอดเยี่ยมแล้วก็วางไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้เกียร์มานั่นเอง64เกียร์นี้ก็เยอะเกินไ
แล้วก็คราฟต่อค่ะเป็นตัวอัปเกรดที่เป็นเกียร์นั่นเองมาเลยปึ๊บ16เพียงพอละแล้วก็ใส่ลงไปนี่นี่ค่อยๆใส่ไปค่ะอ่ะเต็ม16แล้วเพราะว่ามันบังคับว่าสูงสุดได้แค่16ตอนนี้สปีดของเราก็เร็วขึ้นแล้ว คือแบบมันไม่ทันใจจริงๆค่ะสปีดแบบการทำงานช้ามากใส่เกียร์ปุ๊บนี่ไปแบบพรืดเลยไวมากๆ80แล้วค่ะเตรียมดาวไปเลยนี่ๆ95 100ไก่วันดีมาตัวเดียวเองเหรอแถมยังไม่ได้ขนไก่ด้วยโอ้โหขอใจร้ายจริงๆเราอาจจะต้องอัปเกรดเพิ่มจำนวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสปีดเนี่ยเดี๋ยวรอรอบต่อไปสินี่ได้ขนไก่มาแล้วหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งแล้วนี่ได้ขนไก่มาสองแล้วค่ะต้องการแค่นี้แหละได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะขนไก่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาคราฟค่ะคอรัปพิกซี่นั่นเองมาได้มาแล้วแล้วก็คราฟขวดด้วยเพราะเราจะต้องเอาคอรัปพิกซี่ค่ะใส่ไปในขวดนั่นเองวางขวดลงไปค่ะคลิกขวาใส่คอรัปพิกซี่ลงไปนี่ได้มาแล้วง่ายมากๆแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็คราฟเป็น piercing vention focusอยู่ในนี้ Dark Matter นั่นเองใส่ลงไปค่ะแล้วก็กราฟเลยจัดมาเรียบร้อยแล้วการเตรียมของตั้งแต่อีพิโซดก่อนทำให้เราสามารถมาถึงนี่ได้ของที่ยังไม่เคยเอานี้แล้วกันอ่ะมาเลยค่ะเก็บเข้าไปของรางวัลเนาะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนี่ปล่อยพลังคลื่นออกมาขั้นช่องสองมานน่าเล่นมากๆค่ะแบบนี้การหาเวนเจอร์สปิริตหายังไงก็ง่ายมากๆค่ะแรกสุดเราต้องมีเอเนอร์เชสเดี๋ยวนะในนี้ไม่มีเอเนอร์เชสเหรอโอ้โหไม่มีออฟซิเดียนค่ะก็ได้ก็ไม่ได้เป็นไรทำไมถึงไม่มีอ๋อเพราะเราออฟซิเดียนมากราฟชุดกรอเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกแปลกว่าทำไมถึงไม่มีออฟซิเดียนนะโอเคแล้วก็ออฟซิเดียนดิสเพสเซอร์มาจัดลงไปแล้วก็วางน้ำค่ะเราก็มายืนในนี้นี่แหละค่อยๆถ่ายลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้ตีงตกไปในลาวานะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อันนี้อาจจะก่อให้เกิดความลำบากในอนาคตค่ะ5แล้วฮึบการใช้ออฟซิเดียนดิสเพสเซอร์ค่ะสามารถทำลายได้ทั้งออฟซิเดียนแล้วก็น้ำแข็งเนาะน้ำแข็งนี้ค่ะก็ทำให้เราได้มาเป็นบล็อกน้ำแข็งนั่นเองแต่ข้อเสียก็คือใช้แล้วเราจะหิวเร็วนั่นเองแล้วเราก็ต้องยืนชิดๆค่ะเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยเขาทำลายออฟซิเดียนได้แบบเร็วมากนั่นเองถ้าเราไม่ยืนชิดออฟซิเดียนพวกนี้ก็จะตกไปในลาวาฮึบมาไหนๆก็ได้แล้วใช่ไหมก็เอาเยอะๆแล้วกันค่ะง้างไปเรื่อยๆพังเรียบร้อยอุ๊ยหิวข้าวแบบหิวมากๆได้ออกซิเดียนมา17ก้อนค่ะโดยที่แบบหลอดอาหารหมดเลยเนาะแรกสุด Ender Chest ต้องการ Eye of Ender ค่ะนี่ก็มีอยู่แล้วแล้วจากนั้นก็คราฟเป็น Ender Chest ใส่ลงไปจาก Inner Chase ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นนี่กล่อง Inner Chase ที่ข้างในค่ะมี Vengeance Spirit นั่นเองก็เอานี้มาย่อยให้ได้เป็นน้ำตาลเรียบร้อยทีนี้เราก็คราฟเลยค่ะนี่ตาแมงมุมดอง1อันเนาะแล้วก็ขวดเปล่า3ขวดมาค่ะจากนั้นก็ต้องมีที่ต้มยาด้วยนี่อะที่ต้มยามาเรียบร้อยแล้วก็เอาหนึ่งมาเบรดรอดใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาเบรดรอดมาย่อยให้ได้เป็นเบรดพาวเดอร์ใส่ลงไปใส่ตรงนี้สิตัวเองใส่เป็นเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็ตามเป็นมุมดองเรียบร้อยแล้วก็เอาขวดพวกนี้ค่ะไปตักน้ำมา3ขวดแล้วก็นำมาต้มเลยแล้วเราก็รอค่ะในที่นี้เขาต้องการ Potion of Weakness 1.
30ใช่ไหมก็1นาทีนั่นเอง1นาที30วิค่ะดูสิจะได้ไหมเอ่ยใกล้แล้วเต็มแล้วใกล้แล้วนี่ค่ะ1นาที30วิง่ายมากๆจากนั้นเราก็มูฟปุ๊บนี่กล่องที่มี Vengeance Spirit นั่นเองโอเคเราก็หาที่วางเลยค่ะตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้อย่าอย่ายุ่งกับเราอย่ามานะฮึบเอ้าเมื่อกี้เหมือนเราฆ่าไปแล้วใช่ไหมหูข้างในนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะน่ากลัวมากๆเลยอ่ะข้างในกล่องเหมือนเราต้องมี Vengeance Ring ค่ะเพื่อซัมมอน Vengeance Spirit มาเพิ่มเติมเนาะชิปพิกขวาดเนาะเพื่อเปิดมาแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือความเร็วในการพื้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่มันก็จะมีโอกาสที่เจ้า Vengeance Spirit จะโผล่มาใช่มั้ยเราต้องวางกล่องด้วยหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวนะชิปพิกขวาดแล้วยังอันนี้ Disable ค่ะปั๊มมาปุ๊บนี่เป็น Enable นั่นอะไรมาแล้วอย่ามาอย่าถ้าเราไม่เอากล่องวางไว้ตรงนี้เอากล่องออกล่ะดูสิเป็นเจ้าสปิริตอุ๊ยก็มาค่ะนี่นายอย่าพึ่งอุ๊ยน่ากลัวมองไม่ค่อยเห็นเอ้ยนั่นๆมาแล้วมองไม่เห็นยังแบบค่อนข้างน่ากลัวด้วยนะเนี่ยอุ๊ยเอ็นเดอร์แมนจ๋าไม่เกี่ยวกับนายเลยเดี๋ยวโอ้ยนั่นก็เวนเจอร์สปิริตนี่ก็เอ็นเดอร์แมนไหนเอ้ยหลบก่อนมองไม่ค่อยเห็นด้วยนั่นไงมาแล้วค่ะเป็นเวนเจอร์สปิริตของเอ็นเดอร์แมนไหนทำไมไม่ตายเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วก็จะตายก้อนถึกนี้ไหนอยู่ไหนเท่านี้หรือเปล่าโอ้โหความน่ากลัวด้วยนี่ตรงนี้แหละต้องถอดแหวนออกสิใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยว disable ค่ะนะ disable เลยจบยังเหลืออยู่ไหมหายไปหมดเลยยังเหลืออยู่1ตัวเห็นควันอยู่ยังไม่เอ่ยเราคงไม่หลอนไปเองนะฮึบดิสเบิลไปแล้วโอเคค่ะหายไปแล้วนั่นเองก็คือถ้าเรามี Vengeance Ring ค่ะที่ Enable นี้อยู่ในตัวเนาะตอนนี้มันดิสเบิลเรียบร้อยค่ะก็จะซัมมอน Vengeance Spirit ออกมาได้นั่นเองตอนแรกเราคิดว่าเราต้องใช้กล่องนี้เพื่อซัมมอน Vengeance Spirit เนาะแต่ไม่จำเป็นค่ะใช้ Vengeance Ring ก็ได้สิ่งที่เราได้มาค่ะก็คือ Vengeance Essence เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะรับรางวัลค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะเอาเป็นโคมไฟแล้วกันทีนี้เควสสุดท้ายกามอนโบเซียค่ะมาเลยเราพยายามหาว่ากามอนโบเซียนี่ค่ะมันแปลว่าอะไรเนาะหาไปหามากลายเป็นภาษารัสเซียค่ะที่ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันได้ก็ไม่ยากใช่ไหมมาเลยค่ะอย่างแรกต้องใช้ดาร์กเจมที่เป็นดัตมาดูสิไม้มีค่ะงั้นเราก็มาที่ตรงนี้ค่ะก็เอาดาร์กจิมมาเลยแล้วเอาไปบดโรตารี่ไกลเดอร์ค่ะทีนี้ก็รอเราก็จะได้ดาร์กจิมที่เป็นดัตมานั่นเองเมื่อได้ดาร์กจิมที่เป็นดัตเพียงพอแล้วค่ะก็คราฟเลยดัตของเวนเจนสปิริตได้มาแล้วแต่การคราฟกามอมโบเซียนี้จะต้องเอานี้ค่ะดัตของเวนเจนสปิริตไปอาบเลือด 50,000 เช่นนั้นเราจะต้องมีอาวุธในการฆ่าเอ็นเนอร์แมนดีๆก่อนเนาะพูดถึงเรื่องของดาบค่ะจากที่ดูอะดาบที่ดีตอนนี้อยู่ที่มอดแคลคูลเลเตอร์ค่ะก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นเอ็นซอร์ดค่ะดาเมจ20ดาเมจแต่เราคราฟไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปก็คือเอ็นสโตนนั่นเองไม่รู้จะหาเอ็นสโตนจากไหนค่ะถ้าเช่นนั้นก็ลดมา1ระดับเป็นอิเล็กทริกซอร์ดนั่นเองจัดมาค่ะนี่ได้แล้วง่ายมากๆฟันได้ใช่ไหมหวังว่าจะฟันได้ค่ะต้องไปลองดูซิว่าดีแค่ไหน
เข็มดูดเลือดมีแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนราคาแพงเดี๋ยวพาแบบไปตกไปตายไปหายจะไม่ดีค่ะเก็บไว้กล่องทั้งหมดแล้วกันเข็มดูดเลือดมาเลยแล้วก็ดาบว่าอิเล็กทริกไดมอนด์ที่หาได้จากการเอาไฟไดมอนด์ไปให้ฟ้าผ่านั่นเองค่ะนี่มาดูสิเหยื่อรายแรกของเราเอ็นเดอร์แมนอุ๊ยดาเมจก็ดีนะอย่างน้อยก็จาก7เพิ่มมา14ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเพิ่มได้20เนี่ยมันจะดีมากๆนะไหนเอ่ยเนี่ยเพียงแค่ไม่รู้วิธีการหาเอ็นสโตนเท่านั้นเองอย่างอื่นอะเรามีหมดแล้วแต่เอ็นสโตนไม่มีไม่เป็นไรค่ะจาก7เพิ่มมา14นี้ก็เพิ่ม1เท่าตัวนี้ก็ดีมากๆแล้วเนาะถ้าฉะนั้นก็ต้องรอค่ะแล้วก็ฟาร์มเอ็นดูแมนไปเรื่อยๆนั่นเองเพื่อเก็บเลือดมาให้ได้ 50,000 ค่ะตอนนี้มีอยู่500จากนั้นก็อาบเลือดเลยค่ะเควสสุดท้ายของบทที่3โอ้โหค่อยๆกระดึบทีละนิดทีละนิดกว่าเราจะได้น่าจะอีกนานค่ะระหว่างที่รอนายทำเกาะเราแบบนั้นมานานมากเอ็นเดอร์แมนพวกนี้ค่ะนี่ได้เวลาปฏิบัติการไล่ฆ่าเอ็นเดอร์แมนแล้วเพราะเรามีดาบดีเราก็ซ่าได้ค่ะทั้งดาบดีทั้งเกราะดีอ่ะนี่จัดการไปทีละตัวตายค่ะเอาให้หมดก่อแม่ก็กวนระวัดเนิ่นนานใช่ไหมนี่โอ้โหทั้งดาบทั้งเกราะดีนี่มันดีขนาดนี้เลยอันนี้ลงน้ำลาวาลาก่อนค่ะถ้านายลงลาวาแล้วนายก็ขึ้นไม่ได้หรอกเอ็นโนแมนโอเคลงขึ้นมาทันทีหรืออีกประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้ใช่ไหมวัดดีเลยเรากล้าท้าไฟแล้วค่ะดาบดีขนาดนี้นี่อ่ะหิวเลือดนิดนึงนั่นแหละมาขโมยดินเราไปเยอะมากนะเราเห็นนะแต่ละตัวนี้ค่ะหยิบดินหยิบฟักทองดูสิต้นไม้ตรงนี้ของเราค่ะลอยทันทีเลยเพราะเขาขโมยดินของเรานั่นเองถึงแม้ว่าเกราะดีแล้วแต่รู้สึกว่ายังดีไม่พอเนาะเรายังโดนดาเมจนิดนึงค่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้นี่ได้มาแล้วกามอนโบเซียค่ะควีสคอมพลีทเสียงดนตรีช่างชื่นใจเรียบร้อยค่ะในชัปเตอร์3รับรางวัลอะไรก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วในบทที่3คอมพลีทเรียบร้อยค่ะตั้งแต่เควสแรกสุดที่หาฟอสซิลหาดาร์คเจมใช่มาค่อยๆอัปเกรดมาเรื่อยๆตอนนี้ค่ะเราสำเร็จเสร็จสิ้นในบทที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนๆเราก็เห็นแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ที่ทำจากไฟล์ไดมอนด์หรือว่าอิเล็กทริกไดมอนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลย13โอเคเพียงพอแล้วแหละถ้าฉะนั้นค่ะเราจะมาหาอิเล็กทริกไดมอนด์เพิ่มเติมถึงแม้ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือของที่มาจากดีเอ็นใช่ไหมแต่อิเล็กทริกไดมอนด์ค่ะก็ดีใช้ย่อยความทนทานเป็นระดับหมื่นคราฟครั้งหนึ่งใช้ได้ไปอีกหนึ่งชาติอะไรประมาณนี้นั่นเองมาตีตัว5ตัวอ่ะเราจะเอามาคราฟเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองค่ะยังเหลือขวานกับโชเวลเนาะลืมไป ว่าวันนี้ไม่สามารถคราฟไม้สติ๊กแบบนี้ได้ค่ะต้องเอาไปหั่นอ่ะเอาไปหั่นไปฝอยไปอะไรก็ตามเนาะ
ดูสิจะได้เป็นไม้สติ๊กไหมเอ่ยนี่ไงได้ไม้สติ๊กมาแล้วค่ะแล้วก็มาคราฟอย่างแรกสุดมาเลยนี่ค่ะโชเวลความทนทานในระดับ 10,000 ดาเมจ 12 เป็นอาวุธที่ดาเมจแรงมากแล้วขวานปกติไม่ค่อยได้ใช้ขวานทำอะไรแต่ก็เอามาก็ได้ส่วนพิกแอคล่ะพิกแอคเรามีพิกแอคนี้อยู่แล้วค่ะแต่ก็ดีกว่าไหมต้องดูสเตตัสมาดูสิสเตตัสของพิกแอคความทนทานในระดับ 10,000 Attack Speed 1.2 Attack Damage 12ก็ดีกว่าเห็นค่ะจาก 2,600 อัพไปที่ 10,000 เนาะสแต็กดีกว่าเห็นเลยมอดเดียวกันด้วยก็แน่นอนอันนี้มันเป็นพิกแอคเป็นไฟไดมอนด์ใช่ไหมก่อนที่เราจะเอาไปชาร์จด้วยสายฟ้าค่ะเป็นอิเล็กทริกไดมอนด์นั่นเองนี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยสบายชีวิตดูดีขึ้นมาแล้วในบทนี้วันนี้เราคงไม่ขึ้นบทที่4หรอกเนาะบทที่4เอาไว้ในเอพิโซดต่อไปดีกว่าค่ะจะได้เป็นการเริ่มต้นบทใหม่แต่สมุดนี้เราคราไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะบทที่4เยอะไหมก็มาดูสิค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะระหว่างแบบที่ผสมดอกไม้เนาะแล้วก็หากรงหาเกลือไปเรื่อยๆแล้วก็หาพวกแซปลิงค่ะของต้นแซปลิงต่างๆไล่ไปเรื่อยๆจนมาถึงนี่เทอร่าสตีลแล้วก็มาถึงคอมโพเซอร์แล้วก็ไนโอเบียมอิงก่อนของที่เราต้องการสำหรับในบทที่5นั่นเองในบทที่5นี้ค่ะจะเป็นบทแห่งการใช้สารเคมีไม่สิต้องเรียกว่าสูตรเคมีค่ะไม่ใช่สารเคมีสูตรเคมีตั้งแต่ H2O เป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่โปรตีนหาโซเดียมคาร์บอเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทที่5ก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองอันที่จริงเราอยากจะเล่นบทที่5นะแต่ต้องเป็นบทที่4ก่อนบทที่5รู้สึกว่าจะเป็นม็อดที่เราค่อนข้างที่จะชอบค่ะนั่นก็คือม็อดที่มาจากนี่อัลเคมีทรีนั่นเองแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆอาจจะมีชุดกรองดีๆโผล่มาก็ไม่แน่ใจค่ะบทที่5ถือเป็นบทสุดท้ายเนาะไปดีเอ็นแล้วก็มีเค้กเราอาจจะไม่ต้องไปดีเอ็นก็ได้เขาอาจจะแค่แบบบังคับคราฟก็เป็นไปได้ค่ะไม่รู้นะว่าจะได้ไฟดีเอ็นหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่การบังคับคราฟก็ได้เพราะขนาดตอนนี้ค่ะเรายังไปโลกปกติก็ไปเนเธอร์ไม่ได้เลยถึงแม้จะเรียกว่าที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเนเธอร์ก็ตามเถอะเนาะส่วนที่เหลือค่ะบทที่6นี้มันเป็นแค่เชลเลนที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างเช่นความรักระหว่างสตีฟกับสตรอโกเลมเนาะ 2,000 ชิ้นค่ะอะไรอย่างนี้ลิควิดโซแบบ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเอเนจอนดัตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชาเลนจ์ที่สามารถทำหรือไม่ทำก็ได้เมื่อเรามาถึงบทที่5นี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Volcano Master เป็นถ้วยรางวัลที่บอกว่านี่คือที่สิ้นสุดแล้วนะจากบทที่1ค่ะตอนนี้เราไต่ได้มาได้ถึงบทที่3เนาะก็คือกว่าครึ่งทางและบทที่4บทที่5ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำต่อไปแล้วกันโอเคค่ะสำหรับบทนี้เราก็คอมพลีทบทที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้ว EP ต่อไปค่ะก็จะขึ้นบทที่4ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ